วลากินข้าวขาหมูนะครับต้องปักพริกให้เป็นแม่นแบบนี้นะครับเอามาทายกันดูซิว่าบนจานนี้มีพริกทั้งหมดนี่เราเล่นยกขาแบบนี้มาร้านแทนนะฮะต้องจัดไปเลยอย่างนี้โอ้ขาหมูยกขาเวลาฉีกมันแบบจำคอเต้นหน่อยโอ้โหคนได้ฟิลเอาเพิ่มคอลลาเจนหน่อยใส่ไปจัดไปโอ้โหจะยกขึ้นยังไงเนี่ยโหใหญ่มากลุยครับน้ำส้มจะแอนเนี่ยมันเปรี้ยวมันนัวมันเข้มข้นแล้วพริกก็เผ็ดโอ้โหกระเทียมแกะกีบให้อีกคำนี้นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้นอนลุยครับตรงข้ามมอกรุงเทพเจ้าเด็ดเจ้าเดิมนะฮะเจ๊แอนของเราขาหมูนี่มาดูกันเลยวันนี้มาแบบอยากกินจริงๆนะคากงคากิเพียบเลยโสหัวส้มหัวไส้เอาเจ๊เอายกขาหนึ่งขาเอามาโหนี่คากิของเรานะฮะโหยอย่างดีอย่างดีเอาโหนี่เอ็นจงอางละบอกนี่ฮะหัวไส้จะเป็นแบบงูจงอางมาก่อนใช่ไหมเจ๊มันจะนั้นหนามาหน่อยนะเอ้ยอย่างนี้ลงไปคากิโอ้โหนี่เราเล่นยกขาแบบนี้มาร้านแจนนะฮะต้องจัดไปเลยอย่างนี้โอ้นี่เอาไปลุยกันครับเวลากินข้าวขาหมูนะครับต้องปักพริกให้เป็นแม่นแบบนี้นะครับเอามาทายกันดูซิว่าบนจานนี้มีพริกทั้งหมดกี่เม็ดเออเอานับดูนะฮะแล้วเวลามากินเจ๊แอนนะฮะต้องกินขาหมูแบบยกขาแบบนี้อยู่โอ้โหขาหมูยกขาเวลาฉีกมันแบบได้ฟิลสุดๆโอ้โหมาเนื้อหนังลงไปบนจานนะฮะอย่างนี้โอ้โหเหยียบได้เลยอ่ะเดี๋ยวน้ำจิ้มเจ๊แอนกันนะดูความข้นมาราดน้ำจิ้มลงไปโอ้โหพริกเรามาวางไว้ก่อนเลยเอากระทงกระเทียมลงไปก็ครบนะฮะโอ้โหดู2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มลุยครับโอ้โคตรนุ่มนุ่มมากโอ้ยจุดจุดดูนี่ดูดิความขาหมูแล้วดูความหนังใครชอบหนังแบบนี้นะฮะนี่เอาน้ำล่าลงไปต้มลงในนี้เลยเราดูทั้งขาอยู่แล้วเอาพริกปักไปในหนังหมูกระเทียมด้วยอุ้ยลุยครับโอ้หืมพอดีเลยเนื้อเนื้อคือมันเปื่อยมากจริงอ่ะมันนุ่มแบบสุดเลยอ่ะวางมันข้าวโอ้โหดูเอาน้ำราดนะฮะแล้วก็พริกน้ำส้มของเราข้นๆแบบนี้ราดลงไปใครชอบเนื้อนะฮะจะแอนก็สุดเหมือนกันร้านนี้ไอ้กระเทียมหวานเม็ดหนึ่งโอ้โหขาหมูเนื้อดูครับเผ็ดมากมันเครื่องมันนุ่มมันหอมจริงเนี่ยหนังเอ็นขาเอ็นขวัญนี่ดูเอ็นเนี่ยเอ็นเนี่ยอย่างดีเลยของปลดของคุณพอดีเขาเลยครับมาอุป้ากินให้ดูลาดไปพริกลงปักเข้าไปกระเทียมตามมาเอ็นแบบนี้ได้ฟิลสุดๆรู้ไหมครับเนี่ยขาเกียร์เอ็นเนี่ยใครชอบขาเกียร์นะฮะโอ้โหมาขาเกียร์วางหนังเอ็นแบบนี้ลงไ
โอ้ยมาใส่ช้อนไว้กระเทียมพริกลงเอาสองหน่อเลยลุยครับคาเกียนั้นหนังเอ็นมันหนึบมากมันดึงดึงพูดได้เปลี่ยวพูดอร่อยแล้วไส้นะฮะร้านจะแอนเวลากินไส้แกบอกว่ากินหัวไส้นี่เห็นป่ะหัวเส้นจะนั้นหนาอย่างเงี้ยเนี่ยบริเวณนี้อย่างดีบอกเลยโอ้โหเอาไส้นะฮะวางบนข้าวน้ำจิ้มลงส่วนพริกนั้น3เม็ดฮะ2เม็ด3เม็ดอยู่วันนี้ลุยครับโคตรได้เอ็นคาเกียกินเปล่าๆก็เปื่อยมากลุยครับครบเบิร์ดมองดีมาสุดท้ายแล้วตัวไหนดีเนื้อไหนแล้วกันเนี่ยถ้าเป็นเนื้อวัวก็เหมือนแบบเนื้อน่องลายเนาะแต่ดูดิมีความเปื่อยเฮ้ยสุดจริงๆมากินร้านนี้โคตรดีโคตรฟินโคตรเผ็ดโคตรแซ่บมาสวัสดีครับนะครับลุยฮะอร่อยมากและนี่นะคือพริกเม็ดสุดท้ายของจานนะฮะทั้งหมดพริกบนจานมีอยู่47เม็ดนะครับสุดยอดครับก็เจ็บเลย